ความน่าจะเป็นเบื้องต้นในชีวิตประจำวันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้ต้องตัดสินใจถ้าสามารถตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆก็อาจมีผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะความน่าจะเป็นที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็มีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทดลองสุ่มซึ่งจะมีผลลัพธ์ที่เป็น sample space ส่วนผลลัพธ์ที่เราสนใจนั้นจะเรียกว่าเหตุการณ์เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ e ส่วนเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จะต้องคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยใช้สูตรค่ะการทดลองสุ่มก็คือการทดลองที่ไม่สามารถทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้แต่สามารถควบคุมการเกิดผลลัพธ์ได้ด้วยมาดูตัวอย่างง่ายๆของการทดลองสุ่มนะคะถ้าเราทำการโยนเหรียญบาท1เหรียญ1ครั้งเป็นการทดลองสุ่มเนื่องจากไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ถึงแม้จะทราบว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือหัวหรือก้อยแต่ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ sample space คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มเขียนแทนด้วย s จงหาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุ่มเมื่อกำหนดให้ h แทนเหรียญขึ้นหน้าหัวที่แทนเหรียญขึ้นหน้าก้อยเมื่อโยนเหรียญ1เหรียญ sample space ที่ออกมานั้นมีความน่าจะเป็น2แบบเท่านั้นคือออกหัวหรือออกก้อยเมื่อโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกันจะมี sample space 4แบบคือออกหัวทั้ง2เหรียญออกหัวกับก้อยออกก้อยกับหัวและออกก้อยกับก้อยและหากทำการโยนเหรียญ3เหรียญ sample space ที่ได้นั้นมีทั้งหมด8แบบด้วยกันคือออกหัวทั้ง3เหรียญออกหัว2ออกก้อย1เหรียญออกหัวก้อยและหัวออกหัวก้อยและก้อยออกก้อยหัวและหัวออกก้อยหัวและก้อยออกก้อยก้อยและหัวและสุดท้ายออกก้อยทั้ง3เหรียญนี่คือการคาดคะเน sample space จากการโยนเหรียญไม่ว่าจะโยน1เหรียญโยน2เหรียญหรือโยน3เหรียญค่ะ